อนาคอนดาป๊าดพอแขนครับพอแขนครับพี่น้องป๊าดได้เต็มเดียวครับสองหลังได้เต็มเดียวแต่ว่าก็ถือว่าผ่านครับพี่น้องสวัสดีครับช่องสารพัดชาแนลครับมื้อนี้เฮาสิพาไปลุยอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพอดีเฮาออกมาเบิ่งหน้าเด้อครับเด้อเข่าเฮาอยู่ข้างๆนี่ครับว่าสิพ่อเกี่ยวไปนี่ครับหน้าพี่น้องอยู่ข้างๆนี่เพิ่นเกี่ยวแล้วเมื่อวานนี่ครับก็เลยถือบังลั่นมา2หลังพี่น้องถือบังลั่นมา2หลังครับเอาสิมาวัดใจกันครับว่าสิได้ออมบ่หรือสิจังได๋ครับเอาลองมาเบิ่งครับลองมาเบิ่งเขาสิได้ออมบ่พี่น้องเว้าแล้วเขากลับไปพี่น้องครับพี่น้องอันนี้สิเป็นงาลั่นเฮาเด้อครับเด้อเบิ่งครับเบิ่งครับเฮาก็ง่ายๆเด้อครับเด้อเฮ็ดง่ายๆครับครับผมเบิ่งงาลั่นเฮาครับเฮาก็เฮ็ดแบบง่ายๆครับเฮ็ดแบบสบายครับนี่ครับนี่เวลาปลาไหลเข่าพี่น้องนี่เด้อนี่เด้อเฮาก็ใส่เฮียแล้วเวลามันเข่าก็สิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องมันก็สิดันเข่าครับเวลามันเข่าไปแล้วมันก็สิปิดไว้พี่น้องเอานี่ละครับนี่ง่าลั่นแบบสบายครับซื้อมือนี่บ่ต้องเฮ็ดให้มันยุ่งยากครับง่าลั่นแบบสบายเอาพี่น้องมาเบิ่งดูครับนี่เฮาสิใส่เฮียหยังครับบางหั่นนี่เฮาได้กระปูน้อยมาเด้อพี่น้องเอ้ยกระปูครับกระปูน้อยกระปูใหญ่พี่น้องเอ้ยครับนี่ละครับนี่เป็นเฮียของเฮาครับพี่น้องนี่ครับกระปูน้อยกระปูใหญ่บักหอยครับกระปูน้อยกระปูใหญ่บักหอยครับเฮากะทุบๆๆเด้อพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวเฮากะหยอดลงบังสิครับนี่เอ้าง่ายๆครับบางทีกะเอาใส่เดือนก็ได้นะครับเด้อใส่เดือนมาทุบๆๆใส่ก็ได้ครับแต่ว่าช่วงนี้บักหอยกับกระปูมันหลายพี่น้องเอ้าใส่ลงไปครับพี่น้องเอ้ยใส่ลงไปครับเอา2หลังวัดใจครับ2หลังวัดใจเอาได้ก็ได้บ่ได้ก็ธรรมดาเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินครับถ้าอยากได้หลายก็ไปซื้อตลาดครับถ้าอยากได้หลายก็ไปซื้อตลาดหาอยู่หากินบ้านๆมันก็ได้แน่บ่ได้แน่ก็เป็นเรื่องของการหากินครับถ้าอยากได้หลายไปหาซื้อเอาครับตลาดแต่ว่าหากินแบบบ้านๆก็ได้แน่บ่ได้แน่ครับเอ้าครับบอกแล้วเขากลับไปใส่เลยพี่น้องคือหมายที่เขาสิมาใส่นะครับเด้ออันนี้สิเป็นอ่าวบักใหญ่ครับแต่ว่ามองนี่ล่ะครับที่น้ำเพิ่นลงมาร่วมเป็นจุดร่วมครับเกี่ยวเข่าปีได้กับบ่ได้น้ำแห้งจักเทียครับเพราะว่าน้ำเพิ่นสิเปงลงมาพุ่นครับเป็นอ่าวพุ่นพี่น้องมันสิควายไหลลงมาหนองนี่ล่ะครับนี่ครับนี่เพิ่นจึงเอิ้นหน้าหนองครับพี่น้องแต่สมัยคนเกี่ยวพุ่นเด้อครับเด้อน้ำเพียงขาตรงนี่ครับเอากับบรรยากาศหมายหนองครับหมานบ่หมานเท่ากับไปเบิ่งครับพี่น้องเอาเอาสิผ้าไปใส่ไว้นี่ล่ะครับมืออื่นเศร้าพุ่นล่ะครับมืออื่นของมือรุ่นพุ่นล่ะครับเพราะจังสิมายามบ่แม่นมายามยามมื้อแรกเด้อพี่น้องเอ้ยจงไว้ฮอดมืออื่นเศร้าพุ่นล่ะครับของมือรุ่นพุ่นล่ะเอาครับพี่น้องคุณนะบรรยากาศดีดีครับทงไฮทงหน้าเข่าเลี้ยงแน่บ่เลี้ยงแน่ครับเพราะว่าเฮ็ดบ่พร้อมกันพี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศครับน้ำยึดใสก็สิไหลมาหนองนี่ล่ะพี่น้องสิมีคนมาประมูลเหล่าสุปีเด้อครับเด้อหนองนี่ครับเพราะว่ามันเป็นหนองป่าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหนองป่าอ้าวป่าล่ะพี่น้องเพื่อเว้าง่ายๆซะว่าเป็นอ้าวป่าครับเอาบรรยากาศดีๆครับก็วัดใจ2หลังเฮาว่ามันสิหมานบ่พี่น้องเอาไปครับไปเบิ่งแน่พี่น้องครับสมซื้อหน้าน้ำล่ะครับคุณน่ะน้ำเพียงเครื่องก่อเข่าเด้อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสาครับฟังสาก็สิมีครับปลาบอนครับพี่น้องปลาบอนไปทางพูนครับเพราะว่าไปส่วนทางนั้นเนื้อพี่น้องมันสิมีไอ้
น้ำนะครับที่เปียงจากไหหน้าลงมาสาเด้อพี่น้องปลาไหลมันสิเที่ยวครับปลาไหลมันสิเที่ยวเขาเที่ยวออกสาครับพี่น้องท่านโดนก็สิออกไปไหหน้าท่านโดนนี่ครับขึ้นมาสาครับมันก็เลยเป็นจุดที่เฮาสิหมายที่เฮาสิดักนั่นล่ะครับเอาลองมาติดตามเบิ่งครับวิธีการดักก็ได้เอาพี่น้องเอาพี่น้องกับภาพบรรยากาศทงหน้างามๆเฮาไปครับไปบ่แล้วก็ไปครับจุดนี้ครับนี่นี่ครับนี่ตรงจุดนี้มันก็จะเป็นน้ำลอดไปลอดมานะครับเด้อครับเพราะว่ามันมองนี่มันในน้ำถึงกันครับระวังให้หน้ากับสาครับนี่ล่ะครับมันสิเป็นไม้เด็ดครับพี่น้องเอ้าบ่แล้วเฮากลับไปใส่ร่องเบิ่งครับกอดลงนะครับเด้อให้ตรงหางมันนี่โผล่ขึ้นมาเด้อพี่น้องให้ตรงท้ายมันนี่โผล่ขึ้นมาครับเพื่อเวลาปลาไหลถือมันจะได้บ่ตายครับตักลงไปครับพี่น้องเอาค้ำเบิ่งปากมันครับให้มันเอาครับผมให้มันอยู่ระหว่างอันนั้นดินเด้อพี่น้องเอ้ยให้มันโผล่ขึ้นมาดินไอ้กายดินจักหน่อยครับเพราะปลาไหลมันก็มาน้ําดินแล้วมันก็เข้าพอดีครับพี่น้องเอามาพี่น้องอันนี้เป็นหลังสองนะครับเด้อนี่เป็นหลังสองครับอันนี้ก็เป็นอีกสนสาทั้งหนึ่งนะครับเด้อเพราะว่าสนสามันสิมีสองทางครับที่น้ำเข่าครับเนี่ยครับมันสิผ่านเข่าสาไม่ปะไรก็ผ่านเข่าผ่านออกนะครับเอาครับมาพี่น้องมาพี่น้องตักลงในหญ้าเลยเด้อครับเด้อเอาครับตักลงในหญ้าเลยให้ปลายโพเด้อพี่น้องให้ปลายข้างหลังนี่โพครับเพราะว่าเวลาปลาไหลมันถือมันจะได้หายใจได้พี่น้องเวลานั้นปลาไหลจะได้บ่ตายครับเอาครับสองหลังนี่ล่ะพี่น้องสองหลังวัดใจครับสิหมานหรือบ่หมานสิแหวหรือสิบ่แหวก็มาลองติดตามเบิ่งครับโอ้ครับพี่น้องบ้านนี้เฮาสิพามายามอันนี้เฮาก็ได้มารอบเจ้าของอีกมือรุ่นเด้อครับเด้อบ้านนี้ครับพี่น้องเอาครับหมานบ่หมานเนาะบ้านนี้เนาะลองมาติดตามมึงครับพี่น้องครับหาอยู่หากินครับหลังแรกเป็นจังได๋ครับพี่น้องครับผมครับเอาโอ้ยบ่ดังหยังสิแสดงว่าแหวเด้อพี่น้องแสดงว่าหลังนี่แหวครับเอาไปติดตามเบิ่งหลังนึงอีกครับอันนั้นล่ะพี่น้องหลังแรกจุดตรงฟังสาทั้งนั้นล่ะพี่น้องบ่ถือครับบ่หันนี่โอ้ยแหวๆๆครับหลัง2สิเป็นจังได๋เนาะครับนี่หลัง2ครับเพราะว่า2หม่องนี่มันสิเป็นจุดที่น้ำเข้ามาให้หน้าได้เด้อครับเด้อระวังสากับให้หน้านี่มันน้ำผ่านไปผ่านมาได้อยู่ตลอดครับเอาพี่น้องเอาเป็นจังได๋ก็ลองมาติดตามมึงดูโอ้ยแหวไปกว่าครึ่งแล้วครับมื้อนี้ครับหลังนึงบ่ถึกแล้วเอาครับพี่น้องหลังนึงอยู่นี่ล่ะโอ้ยครับน้ำหลายพี่น้องเอาลมน้ำเด้อว่างหันพี่น้องเอาครับนี่หลังนึงนี่ล่ะครับวิธีการใส่ก็ได้ครับพี่น้องให้ตัวท้ายมันนี่ขึ้นมาจากน้ำนะครับเด้อเพื่อเวลาปลาไหลถือมันสิได้บ่ตายครับเอาครับเอาหลังนี่มาลุ่นเบิ่งครับนี่เป็นจังได๋เนาะแหวมาเครื่องนึงแล้วเด้อครับเด้อ50 50ครับเพราะว่าหลังนึงนั่น50บ่ถึกแล้วเอา50 20เป็นจังได๋พี่น้องโอ้ยเอ้าหลังนี่คือส่องเป็นดังพลึกพลึกครับเอาพี่น้องนี่ครับนี่เสียงปลาไหลถือครับเอาครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับทีแน่ๆมันติดแล้วครับเดี๋ยวบ่รู้ว่ามันสิติดจักโตครับเอาลองมาติดตามเบิ่งครับแต่ทีแน่ๆน่ะมันติดแล้วอยู่ล่ะครับนี่เพราะว่ามันเสียงสั้นดังคลึกคลึกอยู่นี่ครับนี่มาติดตามเบิ่งครับว่ามันสิติดจักโตเอาบ่รอดรอดแหวครับว่าแม่สิบ่รอดพี่น้องเอ้ยเอาครับเอาครับ
ว้าตัวหนึ่งครับพี่น้องตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งได้เต้มเดียวแต่ว่าเต้มบักใหญ่คักครับว่าเป็นอนาคอนดาป๊าดพอแขนครับทอแขนครับพี่น้องป๊าดได้เต้มเดียวครับสองหลังได้เต้มเดียวแต่ว่าก็ถือว่าผ่านครับพี่น้องป๊าดกับปลาไหลใส่บักยักใหญ่ครับปื๊ดคักละพี่น้องคักละพี่น้องปลาไหลใส่ยักละครับรุ่นนี้เอาแม่นได้ตัวเดียวอ้อมกับอิ่มนะครับเด้อแม่นผัดเผ็ดก็ได้ครับมันตัวใหญ่ปาดนี่เฮ็ดจังได๋ก็ได้ล่ะพี่น้องเอาคักล่ะครับคักล่ะครับ1แต้มแต่ว่าแต้มบักใหญ่คักครับพี่น้องเอาไปครับไปเมียบ้านตัวเอาครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขออำลาผ้าจากพี่น้องไปกับภาพอนาคอนดาใหญ่ปลาไหลรุ่นยักษ์ครับป๊าดพี่น้องใส่ใหญ่คักใส่ใหญ่คักเอาครับผมเบิ่งภาพบรรยากาศครับบื้อครับป๊าดเอาไปแล้วพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับ